นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่ากรณีวัฒนาเมืองสุขคือบทเรียนการเมืองต้นทุนสูง4มีนาคม2565วันที่ผมรับปากวัฒนาเพื่อนสมัยมัธยมที่รู้จักกันกว่า50ปีว่าจะไปให้กำลังใจในวันตัดสินสุดท้ายของศาลฎีกาก่อนหน้า1วันผมโทรหาเขาเพื่อขอรายละเอียดสถานที่และเวลาเขาบอกว่าศาลฎีกาสนามหลวงให้มาถึงก่อนสัก1ชั่วโมงเพื่อมีการตรวจ ATK ผมสะอึกเล็กน้อยเพราะไม่ชอบให้ใครมาแยงจมูกทั้งที่เคยโดนมาหลายรอบแต่ช่างมันแยงก็แยงบ่ายโมงหลังจากเสร็จภารกิจที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมข้ามฟากมาที่ศาลฎีกาเจอกับวัฒนาที่บริเวณห้องอาหารของศาลเขายังดูสนุกสนานร่าเริงมั่นใจบอกว่าไม่หนีไปไหนในขณะที่คนใกล้ชิดและญาติสีหน้าดูกังวลไม่น้อยบ่ายสองเจ้าหน้าที่ศาลบอกให้คณะผู้ติดตามและผู้สื่อข่าวเข้าไปฟังคำพิพากษาได้แต่ด้วยมาตรการป้องกันโควิดให้แยกคนละห้องกับจำเลยมีทีวีวงจรปิดจอใหญ่หลายเครื่องถ่ายทอดมาให้เห็นบรรยากาศในห้องตัดสิน 14:45 นศาลออกนั่งบัลลังก์ใช้เวลาอ่านคดีคลี่ทีละประเด็นอย่างยาวนานเกือบ2ชั่วโมงจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรค่อยๆเห็นตัวละครต่างๆโผล่ขึ้นมามากมายและการเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันในมุมมองของคณะผู้พิพากษาที่มีองค์คณะถึง9คนและสรุปในตอนท้ายเกือบทุกประเด็นว่าความเห็นเป็นเอกฉันท์ผมนั่งฟังอย่างมีสติและตั้งใจคนอื่นคิดอย่างไรไม่ทราบแต่ผมชมในใจว่าเขามีกระบวนการสอบสวนไต่สวนและหาข้อยุติได้ดีกว่าศาลรัฐธรรมนูญในหลายกรณีที่ใช้ตรรกะในการตัดสินนายสมชัยระบุต่อว่าสิ่งที่ทราบจากคำพิพากษาคือโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะนับแสนยูนิตมีนายหน้าคนหนึ่งจำเลยที่4อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาและผู้หญิงคนหนึ่งจำเลยที่5อ้างว่าเป็นเลขาของจำเลยที่4เรียกเงินทอนจากผู้รับเหมายูนิตละประมาณ 10,000 บาทและมีการจ่ายเงินจริงนับร้อยล้านเพื่อให้ได้โครงการก่อสร้างส่วนการเชื่อมโยงถึงจำเลยที่1วัฒนาอาศัยคำบอกกล่าวและมีหลักฐานการส่งเอกสารต่างๆของการเคหะไปยังจำเลยที่4ว่ามีสถานะเป็นที่ปรึกษาของจำเลยที่1แต่ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินที่กลับมายังจำเลยที่1คำตัดสินจบลงด้วยการจำคุก50ปีและยึดทรัพย์89ล้านที่ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดแต่หากเหล่าจำเลยยังไม่นำมาใช้ก็มีดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆหลังปิดคดีผมมองว่านี่คืออุทาหรณ์ของฝ่ายการเมืองที่มีต้นทุนสูงยิ่งเมื่อพรรคการเมืองมีอำนาจรัฐก็ย่อมแสวงหาหนทางให้อำนาจตนเองมีความมั่นคงและใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อตอบแทนให้คนยังจงรักภักดีนายหน้าทางการเมืองจึงเกิดขึ้นหากินกับโครงการรัฐในอำนาจของฝ่ายการเมืองและแบ่งกลับไปให้ฝ่ายการเมืองโดยจะเป็นระดับต่ำกว่าเจ้ากระทรวงเป็นเจ้ากระทรวงเองหรือผู้เหนือกว่าเจ้ากระทรวงนั้นเราก็ไม่อาจทราบได้เมื่อสิ้นอำนาจการขุดค้นจากฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมเกิดขึ้นจะกี่ปีผ่านไปก็ยังคงเป็นคดีความสิ่งนี้ยังคงเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยหากยังทำการเมืองแบบใช้เงินซื้อเสียงให้เงินเดือนเพื่อเลี้ยงคนในคุ้มของตนต้องแจกกล้วยเพื่อคะแนนเสียงในการลงมติเป็นการเมืองต้นทุนสูงจึงต้องคืนกลับด้วยแหล่งรายได้เช่นนี้และเป็นคำตอบว่าทำไมผู้อยู่บนหลังเสือทั้งหลายไม่คิดจะลงจากอำนาจเพราะท้ายสุดต้นทุนที่สูงลิ่วอย่างแรกด้วยอิสรภาพของนักการเมืองด้วยนายสมชัยได้ระบุในตอนท้ายดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ